ครับวันนี้นะคะขอปลื้มมากๆค่ะที่ได้มาจุดนี้นะคะมาเจออาจารย์นะคะทีนี้ดิฉันมีคำถามหนึ่งนะคะที่เจอปัญหาของเด็กนะคะว่าเด็กนักเรียนบางคนเก่งศิลปะมากนะคะแต่ว่าเขาขี้เกียจนะคะคือมีความเก่งมากค่ะแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไม่ทำเลยค่ะเขาหยุดเขาไม่ทำต่ออย่างเงี้ยค่ะคือดูจากลายเส้นดูจากงานฝีมือเขาแล้วเยี่ยมมากนะคะแต่อยู่ๆเขาก็หยุดไปเฉยเลยค่ะเขาไม่ทำต่ออย่างเงี้ยค่ะมีวิธีการจะแนะนำยังไงได้บ้างคะขอบคุณมากค่ะถ้าเผื่อคุณถามผมเนี่ยนะผมก็คิดว่าคุณอย่าไปทำอะไรมันเลยฮะคุณปล่อยให้มันตายไปปล่อยให้มันโตขึ้นมาปล่อยให้มันดูแท็บเล็ตปล่อยให้มันดูหนังโป๊ปล่อยให้มันติดยาเสพติดปล่อยไปแล้วเดี๋ยวมันก็ตายไปเองคือผมต้องขอบอกนะครับว่าคนเราเนี่ยที่จะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งแรกที่คุณควรจะมีนั้นนะฮะคุณควรจะมีความมุ่งมั่นชีวิตจะต้องมีความมุ่งมั่นแต่ในความมุ่งมั่นนั้นน่ะคุณจะต้องมีศรัทธาศรัทธานั้นน่ะคุณต้องมีการงานการงานนั้นน่ะคุณจะประจักษ์การงานว่าคุณมาเนี่ยคุณต้องมีความรักถ้าคุณทํางานคุณมีความรักคุณมีความมุ่งมั่นคุณจะโอบร้อยตนเองเข้ากับอาณาจักรอันไพศาลของการเป็นมวลมนุษยชาติแล้วเวลานั้นน่ะในความรักนั้นน่ะจะบ่มเพาะจะเคี่ยวกรรมให้คุณเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความรู้แต่ในเรื่องของโลกนี้ใจคุณควรจะนุ่มนวลควรแก่การงานถ้าเผื่อคุณไม่มีความอดทนไม่มีความวิริยะไม่มีความขยันหมั่นเพียรคุณมีแต่เพียงชั่วครู่ยามเหมือนน้ำค้างแล้วก็ระเหยไปเนี่ยนะครับคุณทำอะไรไม่ได้หรอกครับคุณจงมีอุเบกขาญาณนะคุณต้องมองดูมันแล้วก็ปล่อยให้มันเติบโตมันคงไม่ทันเติบโตเดี๋ยวมันก็ตายคุณปล่อยให้มันตายไปดีกว่านะคุณอย่า